มาอีกประเด็นหนึ่งครับมีรายงานนะครับว่าพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าได้รับรายงานด่วนจากนายแพทย์บุญมีวิบูลจักรนะครับครับเป็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายกนะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายกเมื่อคืนวานก่อนนะ30มีนาคมผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 ครับกำลังจะย้ายเข้ามารักษาตัวในกรุงเทพมหานครนะโอ้โหครับเป็นเรื่องครับเพราะว่าทั้งเรือนจำอ่ะคุณโน้ตมีผู้ต้องขังเท่าไหร่ฮะเกือบพันคนฮะ988คนเจ้าหน้าที่อีก49คนฮะครับก็เสี่ยงไปด้วยนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าไม่รู้ไงถูกต้องครับนะฮะแต่ว่าก็นี่แหละมันจะทำให้ผลหรือว่ามาตรการที่รัฐบาลพยายามทำอยู่เนี่ยมันไม่สำลิดผลไงนะเพราะว่ามันเกิดการระบาดแบบชนิดที่เรียกว่าจำนวนมากโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับนี่ฮะอันตรายมากจริงๆนะครับเรื่องยอดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับนี่ฮะ